สวัสดีครับในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนครนายกได้ร่วมทางขับเคลื่อนขุนด่านประการชนนะครับเราจะมีการจัดงานเทศกาลกินกุ้งกินปลาและของดีของฝากนครนายกในวันที่20-21นี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างจังหวัดหรือชาวนครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ดีให้มาชื่นชมหรือกิจกรรมชมกิจกรรมในงานไม่ว่าจะเป็นของฝากของกินของนครนายกโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงวันนี้เราก็มีลิเกชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของคณะสอนรามน้ำเพชรนะครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าแฟนคลับจองที่นั่งสำรองที่นั่งค่อนข้างจะเต็มแล้วเพราะว่าเรามีการจำกัดที่นั่งแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้ามาในงานก็คือเรามี1ก็คือเรื่องของการจำกัดที่นั่งไม่เกิน300ที่นั่ง2ก็คือเรื่องของการมาตรการคัดกรองอยากจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับพวกเราเพราะว่าเป็นงานที่จะต้องเป็นงานตัวอย่างของจังหวัดนครนายกที่หลังจากเทศกาลโควิดมาเราไม่ได้จัดงานเลยครั้งนี้เป็นงานทดลองเพื่อที่จะบอกว่าเราจัดผ่านไม่ผ่านก็ครั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานด้วยนะครับเราอาจจะมีการตรวจเข้มบ้างในเรื่องของการคัดกรองการล้างมือให้ท่านความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของการใส่แมสต้องขอความร่วมมือและใส่แมสให้ 100% นะครับผมก็อยากจะเชิญชวน20-21นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้เลยครับขอบคุณครับ